วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจพบประชาชนครับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับก็พบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 7:20 นะครับถึง 8:00 นะครับและสำหรับคนนอนดึกนะครับก็เวลาประมาณสักเที่ยงคืนถึง 1:00 นะครับก็พบกับผมได้นะครับซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอในรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานข้าราชการต่างๆนะครับที่ลงไปดูแลทุกสุขของประชาชนและรับใช้ประชาชนก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่จะร้องเรียนเข้ามายังรายการของเรานะครับก็สามารถร้องเรียนมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่มีการดูแลลูกเสือชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าหน่วยงานของลูกเสือชาวบ้านเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการด้วยนะครับนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์แปงโสภานะครับท่านเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้อยู่นะครับแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศนะครับประมาณ 8,000 คนนะครับก็ได้ไปรวมตัวกันที่นั่นนะที่ค่ายนเรศวรนะครับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับและในวันนี้นะครับคุณพดลฉัตรเบญจรงค์นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเพราะที่นั่นเขาจะมีกิจกรรมในการปลูกป่านะครับไปดูว่าการปลูกป่าชายเลนตรงนั้นเป็นยังไงและระบบนิเวศตรงนั้นเป็นยังไงสิ่งดีๆอย่างนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับรู้สึกเป็นเกียรติและก็เป็นยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเป็นเรื่องเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาจากการกล่าวรายงานของท่านรองผู้บัญชาการสูงผมรู้สึกยินดีนะครับในผลงานที่พี่น้องลูกเสือชาวบ้านได้ปลูกกันเมื่อวันที่21มกราคมปี2555ซึ่งเป็นการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่6วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมก็ขอเปิดการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556ณบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณค่ายนเรศวรตอนนี้มีกิจกรรมปลูกป่านะครับเราเห็นข้างหลังผมเนี่ยมีลูกเสือชาวบ้านเนี่ยนะครับเดินทางมาร่วมปลูกป่ามากมายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นมายังไงนะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่กับท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์แสงโสภานะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเห็นด้านหลังเราเนี่ยลูกเสือย้ายไปหมดเลยนะครับลูกเสือชาวบ้านเนี่ยครับมีมายังไงครับเนี่ยวันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาครับ5ธันวาคม2556นี้นะครับทีนี้ตอนที่เรากิจกรรมแรกของเราเนี่ยคือปลูกป่าวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับเห็นบอกว่าวันนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กิจกรรมครับนะครับกิจกรรมแรกก็คืออันนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงตอนค่ำเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมการถวายเครื่องราชสักการะครับพานพุ่มครับแล้วก็จุดเทียนชัยถวายพรชัยมงคลของพระบาทสมเด็จอยู่หัวครับนะพอกิจกรรมที่2ต่อจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟเฉลิมพระเกียรติครับมีการประกวดนะครับประกวดเพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนะช่วงนั้นก็จะเป็น
ช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งไปจนถึง5ทุ่มครับนะครับดังนั้นวันนี้เราแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็สุดท้ายนะครับซึ่งขณะนี้เขาดำเนินการกันอยู่ในบางส่วนบางส่วนมาปลูกป่าแต่บางส่วนนี่ก็จะไปชมนิทรรศการพระราชนิเวศมฤคทัยวันที่อยู่ติดกับที่จัดงานเลยครับแล้วก็มีตรงนี้เขาก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก็ถือว่ามาครั้งนี้เนี่ยนับได้ทำกิจกรรมจนครบเลยพร้อมได้ชมนิทรรศการด้วยใช่นับตัวนี้เอาคร่าวๆครับเพราะว่าเราเห็นว่ามีลูกเสือเนี่ยเยอะมากเลยนับลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยมาจากทั่วประเทศนะครับจากคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วก็เป็นผู้นำผู้บริหารวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันก็เหมือนกับตัวแทนอ่ะอาจจะไม่ใช่ผู้นำแต่ก็เป็นลูกเสือชาวบ้านที่สมัครใจอยากจะมาถึงตรงนี้เราให้โควต้าไปน้อยมากแล้วก็ให้จังหวัดละ50คน50ท่านเท่านั้นเพราะว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าบางท่านนี่ก็อยู่ในพื้นที่ก็ถวายความจงรักภักดีถวายพรชัยมงคลได้หลายทุกรูปแบบที่ทำนะครับแต่นี่เราเพียงเอาแต่ผู้นำผู้บริหารนะแล้วก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเขาเรียกว่าเอาผู้นำผู้บริหารทั่วประเทศแล้วก็จากทั่วประเทศแล้วก็ทั้ง77จังหวัดใช่ใช่ทั้ง77จังหวัดวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมนี้มาร่วมกันยังไงบ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมที่มีการถวายพานพุ่มแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือค่ำคืนนี้ครับนะครับลูกเสือชาวบ้านอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับการแสดงรอบกองไฟเห็นว่ามีซูลูมาด้วยใช่ครับนะครับเป็นประเพณีของลูกเสือชาวบ้านเลยเป็นกิจกรรมเล็กๆในกิจกรรมใหญ่ครับซึ่งเรื่องซูลูก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องชุมนุมรอบกองไฟหรือการแสดงรอบกองไฟนี่เป็นสิ่งที่สำคัญของลูกเสือชาวบ้านนะครับเพราะมันเป็นลักษณะของการผสมผสานการทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เขาจะมาแสดงได้เนี่ยมันก็ต้องรวมตัวกันก่อนแล้วมีการซักซ้อมแล้วมันก็ต้องมีการออกทุนออกอะไรเนี่ยเสียสละกันเนี่ยรวบกันคิดรวบกันทำนะบางทีก็ขัดแย้งกันก็เถียงกันบ้างแต่ไม่ใช่ความรุนแรงเพราะว่าเราเป็นลูกเสือชาวบ้านด้วยกันอุดมการณ์เดียวกันครับผมถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันทางความคิดแต่ไม่แตกแยกครับนี่ก็เป็นเรื่องของลูกเสือซึ่งในกิจกรรมเวลาเราทำนี่มันจะเกิดความขัดแย้งแม้กระทั่งในหน่วยงานของน้องท่านเองงานของท่านเองเนี่ยเวลาคิดอะไรกันมาผมก็มีแย้งพวกก็มีคนค้านมีคนสนับสนุนใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดเราก็ลงตัวกันได้ใช่ไหมด้วยคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างสื่อก็มีอุดมการณ์ลูกเสือชาวบ้านเราก็มีอุดมการณ์เดียวกันเพราะคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยพอเกิดความขัดแย้งที่กระทบกระเทือนต่อชาติศาสนาว่าสัตว์เนี่ยเราก็จะไม่ทำเราจะทำในสิ่งที่ต้องดำรงรักษาสามสถาบันหลักของชาตินี้ไว้ใช่ไหมด้วยความจงรักภักดีครับเมื่อกี้เราพูดถึงกิจกรรมป่าชายเลนใช่ครับนะทีนี้ท่านบอกได้ไหมครับว่าป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างโอ้ป่าชายเลนเนี่ยครับจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ของค่ายนเรศวรครับแต่ก็เป็นต่อเนื่องกับพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรครับซึ่งก็มีภารกิจในการที่จะปรับปรุงพัฒนาป่าในทั้งป่าชายเลนป่าบกที่อยู่ในพื้นที่ขององค์การนะครับซึ่งก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนเนี่ยเคยเสด็จมาปลูกป่าเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีโครงการของอุทยานยังไม่มีนะครับท่านก็ทรงปลูกอยู่ตลอดนะครับเป็นประจำเกือบทุกปีครับแล้วใครดูแลอยู่ที่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของค่ายนเรศวรก็ดูแลแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรช่วยดูแลทางด้านวิชาการแนะนำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับครับก็ให้ความรู้แล้วก็ตำรวจตรงนี้ก็ได้รับความรู้จากตรงนี้ไปด้วยในการที่จะช่วยกันดูแลเพราะเป็นพื้นที่ของค่ายด้วยที่ค่ายตั้งหน่วยอยู่นะครับครับเห็นว่าวันนี้เรามีท่านรองผู้อำนวยการศูนย์นะครับอุทยานและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับที่มาร่วมเข้ารายการของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนิดนึงครับครับสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสนใจหาวานนท์นะฮะรองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมครับผมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรครับครับพอดีผมคุยกันถึงเรื่องปลูกป่านะครับว่าการปลูกป่าเนี่ยเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจากเมื่อก่อนกับสมัยนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างครับครับในพื้นที่บริเวณนี้นะฮะแต่ก่อนไม่มีต้นไม้ป่าชะเลนเหลืออยู่เลยนะฮะมีอยู่ 2-3 ต้นในบริเวณที่ใกล้ๆปากคลองบริเวณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันมีน้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาถึงนะฮะในช่วงน้ำขึ้นเพราะฉะนั้นว่ามีน้ำทะเลขึ้นถึงก็สามารถที่จะฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งในบริเวณนี้เพื่อ
ให้มีป่าชายเลนขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและสร้างธรรมชาติให้สวยงามในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาโดยที่ว่าเริ่มต้นจากนะฮะท่านประธานลูกเสือชาวบ้านเนี่ยก็เห็นว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้ประสานงานกับทางผมนะฮะว่าเราควรจะมาช่วยกันปลูกป่าชายเลนในค่ายนเรศวรนี้นะครับก็ได้มีการฟื้นฟูนะครับแล้วร่วมกันในการที่จะสนับสนุนพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลนแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ริมน้ำพอดีเดี๋ยวเราไปลงไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับลงไปดูของจริงว่านี่จะเห็นว่ามีพันไม้ขึ้นอยู่ครับผมสาธิตเป็นตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นนักวิชาการใหญ่นะครับครับในบริเวณที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเราปลูกโครงการใบใหญ่เยอะแล้วก็ขึ้นดีนะครับในช่วงแค่ปีเศษนี่สูง1.50 เมตรหรือ1.60 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่มันเหมาะสมอย่างนี้นะฮะก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เลนอ่อนนะฮะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ชายน้ำซึ่งในช่วงน้ำ8ขั้นเนี่ยมันก็จะมีเลนโผล่มาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปลูกไอ้โครงการใบใหญ่ลงไปได้นะฮะการที่ปลูกโครงการใบใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือฝักนะฮะความจริงก็คือต้นอ่อนที่มันขึ้นอยู่บนต้นโครงการที่พร้อมที่จะจะเริ่มเติบโตทันทีที่ร่วงหล่นจากต้นนะฮะซึ่งฝักมันก็จะมีปลายแหลมไอ้นี่ออกรากมาหน่อยนะฮะความจริงเรามาเก็บไว้ระยะหนึ่งมันก็มีแหลมเนี่ยพอลงมามันก็สามารถปักได้เลยเราไม่ปลูกมันก็ปักได้เลยถ้าเป็นเลนอ่อนนะฮะน้ำลดแต่ว่าถ้าเป็นช่วงน้ำขึ้นเนี่ย มันหล่นลงมามันก็ลอยน้ำไปลอยน้ำไปแล้วก็เวลาน้ำลดเนี่ยมันไปเกี่ยวกับต้นอื่นบริเวณอื่นอะไรที่เลนอ่อนๆมันก็ปักลงไปเหมือนกันเพราะเวลาลอยมันลอยเอียงๆพอมันปักลงไปมันก็สามารถเจริญเติบโตได้แต่เนื่องจากว่าเรามีกล้าไม้อยู่น้อยนะฮะไอ้ฝักต้นแม่นี่ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราเป็นพื้นที่ใหม่เราก็ต้องมาปลูกให้มันการที่ปลูกนี่เราก็ต้องเอาฝักนะฮะมาปลูกถ้าเราไม่ใช้ฝักเราก็ใช้ต้นก็ได้ที่เราเพาะในช่วงฤดูที่ไม่มีฝักเราก็เพาะเป็นกล้าประมาณ6เดือนเราก็มาปลูกนะครับทีนี้อันนี้ฝักเพราะฉะนั้นการฝักเนี่ยเวลาทำเวลาปลูกเนี่ยเนื่องจากดินเอ่อนนะฮะเราก็เนี่ยประมาณ1ใน3นะเราถืออย่างงี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ปักลงไปนะปักลงไปในดินเลนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับตอนนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านต่างๆเนี่ยนะครับได้ลงมาร่วมกันปลูกป่านะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปติดตามกิจกรรมต่างๆของลูกเสือชาวบ้านกันต่อนะครับเพราะว่าเรายังมีตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ